بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับอันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ขอชุกโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะใจจริงแล้วเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบมองหน้าคนเวลาบยานนะผมเมื่อยมากๆเวลาเห็นวัยรุ่นผมอยู่ฝั่งขวาจริงๆนะบางนะผมจะขอถ้าใครไม่เจ็บเข่านะชะบับเยาวชนคนหนุ่มนะมานั่งกับผมตรงนี้ได้ไหมครับชาลอบางนะนะผมรู้สึกห่างไกลเกินไปไม่ได้ครับคอนเสิร์ตท่านยังติดขอบเวทีนะเวลาบยานอย่าหนีผมนะครับเชิญตรงนี้เลยถ้าใครไม่มาผมถือว่าเจ็บเข่านะครับมุสลิมะไม่เป็นไรนะอัลฮัมดุลิลละห์นั่งในมุสัลลานี่ไปน้องเวลาตายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะจะได้บอกอัลลอฮ์ว่าตายในมุสัลลานะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าใครไม่สะดวกนั่งแม่บางอัลฮัมดุลิลละห์นะจะขออัลลอฮ์คอยรอนนะเรื่องของเรื่องผมเขินด้วยแหละฮะนะอยู่ชิดๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เอาละครับพี่น้องที่รักนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากและอันดับต่อมานะครับก็จะขอนะซีฮัตก่อนที่จะบยานกันนะพี่น้องว่าอินนามัลอะมาลุบินนียตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตตั้งเจตนาของเราหลายต่อหลายครั้งพี่น้องที่รักครับการฟังเรื่องราวศาสนาผมก็จะบอกตัวเองการพูดเรื่องศาสนาสองเนียดต้องมีเสมอนะครับและมีแค่นั้นพอไม่ต้องมีอย่างอื่นแล้วนะหนึ่งอามันสองดาวะจบแล้วถ้าเราเนียดสองอย่างนี้ได้ฟังศาสนาเพื่อปฏิบัติฟังศาสนาเพื่อบอกต่อเราบรรลุการฟังศาสนาของซอฮาบะห์นะครับและเมื่อฟังแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์อิสลามจะขยายออกไปเรื่อยๆแต่ท่านเนียดผิดจากนี้เมื่อใดอิสลามก็จะวนอยู่ในองค์เหมือนเดิมแต่จริงๆอิสลามขอเราไม่วนนะครับพี่น้องไอ้ที่วนนะเราฉะนั้นเราเนียดสองอย่างพอพี่น้องอามัลและดาวะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งว่าอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาและถ้าหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้มอบให้อัลลอฮ์ยืนยันว่าเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้อัลฮัสซันรอฮิมะฮุลลอฮ์ครั้งหนึ่งเคยนับหลังจากที่ท่านละหมาดตะฮัจญุดเสร็จในคืนหนึ่งจำนวนกระพริบตาของท่านท่านนับว่าท่านกระพริบตากี่ครั้งแต่ในระยะเวลาเดียวอัลฮัสซันไม่สามารถจะนับต่อได้เพราะเราไม่ไหวจะนับหรอกครับพี่น้องพี่น้องลองดูถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านกระพริบตาได้หนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นกับท่านไม่ต้องหนึ่งวันหรอกครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้ท่านกระพริบตาไม่ได้แค่ห้านาทีเกิดอะไรขึ้นแก่ท่านอัลฮัสซันบอกว่าขนาดการกระพริบตาเรายังไม่สามารถนับมันได้เลยแล้วเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ท่านรู้จักพระองค์ท่านจะนับมันได้ยังไงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ท่านรู้ว่าอัลลอฮ์คือใครเนี่ยมัดนี้ท่านจะคำนวณนับมันได้ยังไงพี่น้องจะไม่มีทางนับมันได้ตลอดชีวิตท่านวันนี้อิสลามมาถึงเราพี่น้องที่รักครับมาถึงเมืองไทยไปถึงทั่วโลกแน่นอนเรื่องราวกิจการทั้งหมดอัลลอฮ์แค่บอกคุณไฟอะคุณจงเป็นมันจะเป็นจงเกิดมันจะเกิดหากวันนี้หากวันนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิสลามมาแบบที่พระองค์บอกเอาไว้ว่าจงเกิดแล้วมันจะมีนะไม่ต้องใช้บรรดาอัมบิยะเลยไม่ต้องใช้บรรดารอซูลไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องมีความอุตสาหะไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นท่านเกิดมาอิสลามก็จะอยู่ที่ท่านเลยแต่วันนี้อิสลามไม่ได้อยู่ๆมาหาท่านแบบไม่มีเหตุผลพี่น้องซุนนะตุลลอฮ์
แนวทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำอะไรให้มีเหตุมีผลแล้วเกิดขึ้นเป็นบทเรียนเสมอความประเสริฐความเมตตาอัลลอฮ์อิสลามมาถึงแต่อัสบับสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอิสลามไปทั่วโลกไม่ได้ถ้าซอฮาบะห์ไม่เสียสละถ้าไม่มีคำว่าเสียสละต่อบรรพบุรุษมุสลิมต่อบรรดาซอฮาบะห์อิสลามจะไม่มาถึงทั่วโลกแน่นอนพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆผมพูดและเห็นภาพเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องแย่งเข้าไปละหมาดในเราดอลำบากไหมครับพี่น้องแย่งไปวุจุบไฮจารันอัสวัดลำบากไหมครับถ้าท่านเลือกได้ท่านอยากจะวุจุบจนท่านตายที่ฮัจญะเราะห์อัสวัดเลยจริงหรือไม่ท่านไม่อยากจะปล่อยมันทีท่านละหมาดในเราด้วยความสงบความอิ่มความที่ขอโทษนะพี่น้องถ้าทำได้บางคนบอกผมว่าเวลาละหมาดในเราด้วยถ้าร้องแล้วตะโกนออกได้อยากจะทำอย่างนั้นเลยมันอั้นมันสุขมันมีอะไรบางอย่างในหัวใจแน่นอนพี่น้องมินริยาดิลจันนะจากสวนหนึ่งในสวรรค์แล้วเราดะตุนนบวีอัชชะรีฟเราไม่อยากจะออกจากมันแต่เจ้าหน้าที่ให้อยู่ประมาณ3นาที5นาทีจบพี่น้องออกเลยอยากเข้าต้องวนใหม่พี่น้องที่รักเรา5นาทียังอยากอยู่รู้สึกมีคุณค่าและไม่อยากออกไปไหนทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งเราทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งมักกะห์ซอฮาบะห์ละหมาดในเราด้วยพี่น้องบ้านอยู่ติดมัสยิดนบีจะนอนจะนั่งจะยืนจะอิติกาฟจะละหมาดซุนนะห์จะอ่านกุรอานจะซิกุรุลลอฮ์อิบาดะห์สมบูรณ์แบบในเราด้วยมีหมดเลยและยิ่งใหญ่ที่สุดได้อยู่ใกล้กับคนที่เขารักที่สุดรอซูลทำไมวันหนึ่งซอฮาบะห์อบูอัยยูบไปอยู่ตุรกีพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ท่านนั้นท่านนี้กระจายออกไปทั่วโลกเสียชีวิตในเมืองต่างๆเขาทำไปเพื่ออะไรเขาทิ้งมัสยิดนบีทำไมเขาทิ้งสถานที่และบุคคลที่รักที่สุดได้ยังไงอย่างเดียวพี่น้องแต่ไอ้เสียสละความยิ่งใหญ่จะเกิดได้ต่อเมื่ออุมมะห์ต้องมีความเสียสละอิสลามมาถึงเราได้เพราะบรรพชนซอฮาบะห์มีความเสียสละพี่น้องเดี๋ยวนะอัลลอฮ์ให้ท่านทุกอย่างนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างพี่น้องจะเอาอะไรดุนยานี้ท่านอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้ท่านหมดถึงเวลาที่อัลลอฮ์ขอท่านให้ได้หรือไม่ท่านมอบให้อัลลอฮ์ได้หรือไม่อิสลามจึงสอนเป็นสเต็ปพี่น้องอย่าเพิ่งคิดว่าท่านจะสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากท่านไม่เคยสละในสิ่งที่เล็กๆเลยอย่าคิดว่าท่านจะออกไปจิฮาดอย่างง่ายได้หากวันนี้ท่านได้ยินฮัยยะลอศอลาห์แล้วลุกละหมาดไม่ได้อย่าคิดว่าคนอย่างท่านสามารถจะตายในสมรภูมิเหมือนซอฮาบะห์ได้ตราบใดที่วันนี้แค่เสียงเรียกนิดเดียวเรายังตอบไม่ได้เลยสหายนบีจึงมีความเสียสละอย่างสูงส่งอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างถึงเวลาอัลลอฮ์ขอท่านให้หรือไม่อัลลอฮ์ขออะไรพี่น้องพี่น้องลองนับสิครับอัลลอฮ์ให้อะไรแก่ท่านบ้างขอมาอัพนะครับเอ่ยชื่อเหมือนคุณลุงผมคุณลุงละอาตักชัยผมนะขอโทษนะครับอาตักชัยเจ็บเกือบตายไปแล้วไม่มีใครรู้คุณค่าของชีวิตนอกจากคนที่ผ่านเคยความเฉียดความตายนี่ลูกพี่ผมเซตนี่เฉียดกับโรคนะฮะเฉียดกับลูกปืนไม่นับคนอื่นนะนะไม่นับนะครับแล้วรอดมาได้พี่น้องเราจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์ให้ขนาดไหนบอกท่านทุ่มเงินเป็นล้านถ้าไม่หายอัลลอฮ์ไม่อนุมัติยังไงก็ตายไอ้ตายน่ะอยู่แล้วพี่น้องแต่ไม่หายสุดท้ายอัลลอฮ์หายได้สุดท้ายคนคนหนึ่งเคยมีชีวิตเลวร้ายอัลลอฮ์คืนกลับให้กลับมาสู่หนทางอิสลามได้มีริสกีมีปัจจัยยังชีพมีลูกมีภรรยามีทั้งหมดมีญะมาอะห์มีเพื่อนถึงเวลาอัลลอฮ์ขอท่านให้มั้ยแค่นั้นเองอัลลอฮ์ขออะไรพี่น้อง2 อย่างอัลลอฮ์ขอ
สองอย่างอัลลอฮ์ขอสองอย่างจริงๆชีวิตทั้งหมดที่ความเป็นคนของเราพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์ขอสองอย่างสละสองอย่างนี้ได้ให้อัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์ให้สวรรค์ทันทีอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอินนัลลอฮ์อัชตะรอมินัลมุอ์มินีนอินนัลลอฮ์อัชตะรอมินัลมุอ์มินีนแท้จริงอัลลอฮ์ซื้อจากมุอ์มินพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ในภาษาอาหรับอัลกุรอานอิสตะรอกิริยาที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือคนที่เรียนนะฮูก็เข้าใจเป็นแฟมอดีตกิริยาอดีตที่ผ่านมาเราตายหรือยังพี่น้องเรายังไม่ตายแต่อัลลอฮ์ใช้กิริยาว่าซื้อแล้วอุลามาจึงอธิบายว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้กิริยาอดีตแสดงว่าแน่นอนพระองค์จะให้ไม่มีสงสัยในใดทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกจะซื้อจากมุมินผู้ศรัทธาสองอย่างพี่น้องอันฟุซอมวะอัมวาลุมสองอย่างท่านต้องสละให้อัลลอฮ์ให้ได้หนึ่งชีวิตสองทรัพย์อัลลอฮ์และอัลลอฮ์ขอสิ่งที่รักที่สุดด้วยรักชีวิตยิ่งกว่าเมียพี่น้องบางคนนะฮะบางคนก็รักเมียยิ่งกว่าชีวิตแต่ไม่จริงหรอกครับถึงเวลาก็ตัวใครตัวมันทั้งนั้นพี่น้องสตอบิอัตสีฟัตชีวิตมนุษย์ปกติเลยจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นปกติไม่นับอีมานนะพี่น้องถ้าอีมานมาเมื่อไรนั่นแหละครับจึงจะรักคนอื่นมันรักตัวเองแต่ชายพระบอกมนุษย์ปกติรักตัวเองอัลลอฮ์ขอสิ่งที่เรารักที่สุดชีวิตท่านแล้วขอสิ่งที่มนุษย์หวงที่สุดคือทรัพย์ของท่านสละได้ไหมทำได้ไหมให้อัลลอฮ์ได้ไหมเสียสละได้หรือไม่ถ้าเจ้าทำได้บิอันนะละฮุมุลญันนะอัลลอฮ์จะซื้อด้วยกับสวรรค์เลยพี่น้องบ่บอกซื้อด้วยสวรรค์มาชาอัลลอฮ์ตาวบัดตัวเมื่อวานมีเวลาละหมาดแค่วันนี้ตอนสุบฮ์พี่น้องที่รักเกิดเสียชีวิตในวันนี้50ปีที่แล้วมาเพิ่งมาตอบัตตัววันนี้ขายอัลลอฮ์ให้วันสุดท้ายตัวเขายารับชีวิตสุดท้ายฉันตอบัตสุดท้ายตายไม่ทันละหมาดอิชาทันละหมาดสุบฮ์ทันละหมาดซุฮรีพี่น้องเชื่อหรือไม่หากอัลลอฮ์อภัยอัลลอฮ์รับซื้อเต็มๆเลยอบูฮุเราะฮ์ระรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยถามกับผู้คนว่าท่านเคยได้ยินไหมคนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ในขณะที่เขาไม่ได้ละหมาดเลยแม้แต่วักตูเดียวไม่เคยละหมาดเลยแม้แต่วักตูแต่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นองค์ที่รักยาอัลลอฮ์เมื่อนบีฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์แล้วผู้คนในมะดีนะห์รับอิสลามกันเกือบหมดแล้วยกเว้นมุนาฟิกมุมินผู้ศรัทธารับอิสลามกันหมดแล้วชายคนนี้ก็ไม่รับอิสลามนิ่งเงียบท่านนบีไปเชิญชวนซอฮาบะห์เชิญชวนนิ่งเงียบไม่อะไรเลยท้ายที่สุดในสงครามอุฮุดพี่น้องที่รักครับยาอัลลอฮ์พบชายคนนี้นอนบาดเจ็บอยู่พี่น้องท่านรอซูลซอฮาบะห์เห็นท่านชายคนนี้พูดคำเดียวพวกท่านทั้งหลายจงเป็นพยานฉันออกมาในสนามรบวันนี้ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากฉันอามันตุบิลลาห์ฉันอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลให้อาลันเจียดออกมารบวันนั้นยังไม่ทันละหมาดแม้แต่วักตูเดียวชะฮีดทันทีอัลลอฮ์ซื้อไหมครับบิอันนะละฮุมุลญันนะห์สวรรค์เลยอินชาอัลลอฮ์
วันนี้จึงวัดหัวใจเราว่าเราพร้อมจะสละตัวเองและทรัพย์ตัวเองหรือไม่เพื่ออัลลอฮ์และวันนี้สละชีวิตไม่ถึงกับตายนะครับพี่น้องวันนี้เราสละชีวิตพี่น้องแค่อัลลอฮ์ขอเวลาที่ช่วยงานของอัลลอฮ์10นาทีในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากในวันกิยามะห์ผมเลยบอกกับพี่น้องว่าคนจะรู้จักผมใช่ไหมครับในโซเชียลเวลาผมบรรยายคนฟังเขาบอกอาจารย์ปั๊บรู้จักไม่มีใครรู้จักบังการีมหรอกครับไม่รู้พี่น้องไม่มีใครรู้หรอกใครขับรถช่วยคิดมัดมาส่งผมไม่มีใครรู้เลยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องไอ้ตั้งแถวเป็นซับแล้วก็พี่น้องที่มาฟังพาเมียลูกไม่มีใครรู้จักพวกท่านเลยจริงหรือไม่พี่น้องที่รักไม่มีใครรู้จักไม่มีอะไรเลยแต่จงชูโกรธอัลลอฮ์ผมบอกว่าหากวันนี้ผมบรรยายมีอยู่คนเดียวผมคนเดียวทำงานศาสนาผมไม่สามารถทำงานดาวาได้จนวันนี้นั่นทั้งหมดอัลลอฮ์เลือกพวกเราแค่ท่านสละเวลานิดเดียวพี่น้องชวนเพื่อนไปมัสยิดชวนมาฟังศาสนา5นาทีคุยกับมันนั่นท่านสละให้อัลลอฮ์แล้วหลายล้านคนที่อยากช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ให้เขาทำหลายคนเคยทำงานให้อัลลอฮ์ท้ายที่สุดเขาถูกคัดออกจากงานศาสนาวันอียาอูซุบิลลาฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลินิอ์มะติกโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการถูกถอนจากนิอ์มะต์ด้วยนิอ์มะต์ที่น่ากลัวนิอ์มะต์อัลลอฮ์ถอดท่านออกจากงานดาวะห์ให้จนไม่น่ากลัวไม่ตายริสกีก็มาแต่ถอดจากงานศาสนาเมื่อไหร่พี่น้องทั้งชีวิตท่านอาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสมันอีกเลยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาสละเพื่ออัลลอฮ์มาตรงนี้พี่น้องที่รักครับตัวอย่างแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นตัวอย่างแก่พวกเราไม่มีใครอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกรอซูลอัลลอฮ์เลือกท่านนบีให้เป็นคอตมุนนบีนบีคนสุดท้ายผู้ที่จะมาปิดช่องโหว่ทั้งหมดของปราสาทหลังหนึ่งให้มีความสวยงามที่สุดนั่นคือท่านนบีครับอัลลอฮ์เลือกท่านนะครับพี่น้องที่รักแต่นบีต้องแลกกับความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตท่านอัลลอฮ์ไม่ให้รอซูลสบายพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้นบีได้รับความร่มรื่นตลอดชีวิตในเรื่องการทำงานศาสนานบีเป็นคนที่มนุษย์ทุกคนรักท่านไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เกลียดท่านแต่วันวินาทีแรกพี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์เลือกท่านบอกอิกรอจงอ่านรอซูลลงมาจากเขาฮิรอเจอท่านหญิงคอดีจะจนพบวะรอกะท่านวะรอกะบินนอฟัลบอกว่าอะไรพี่น้องชายแก่ตาบอดบอกว่ามุฮัมมัดฉันอยากจะมีชีวิตถึงตอนที่คนมักกะไล่ท่านจริงๆฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ตอนนั้นวะรอกะบินนอฟัลถึงขนาดบอกว่าฉันอยากจะช่วยท่านถือรองเท้าแตะของท่านด้วยซ้ำแต่อินนาลิลลาห์วะรอกะบินนอฟัลเสียชีวิตก่อนที่งานดาวะอันยิ่งใหญ่จะเริ่มรอซูลตกใจพี่น้องเขาจะไล่ฉันวะรอกะคนที่อัลลอฮ์เลือกจะให้เสียสละในทางของอัลลอฮ์พี่น้อง
พี่น้องจะประสบความสบายไม่ได้ลุกมานุลฮะกีมเตือนลูกชายวะมุดบิลมะอรูฟสั่งใช้คนทำดีนะลูกวันหาอันิลมุงกัดห้ามความเลวร้ายนะลูกวัสบิรอะลามาอัศอบะและอดทนต่อสิ่งที่จะประสบกับเจ้าทำงานศาสนาไม่ใช่สบายท่านต้องอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้แล้วครับพี่น้องว่าเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าในระยะเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านจะเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตอย่างหนึ่งทีเดียวรอซูลเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักบอกท่านหญิงคอดีจาเลยว่าคอดีจาอินตฮายาคอดีจาคอดีจาเอ้ยเอาคำว่าอัลลอฮ์สั่งคอดีจาเอ้ยจบลงแล้วอะตุนอมวะรอฮะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคอดีจาเวลาแห่งการพักผ่อนเวลาแห่งการนอนหลับของมุฮัมมัดจะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้อง23ปีรอซูลทำงานศาสนาพี่น้องลองดูประวัติศาสตร์แล้วซีรอห์นบวีประวัติของท่านคืนไหนบ้างวันไหนบ้างที่นบีไม่ร้องไห้ให้กับอุมมะฮ์ท่านวินาทีไหนบ้างที่นบีไม่เป็นห่วงอุมมะฮ์ท่านนบีขอดุอาให้ท่านหญิงไอชาได้เป็นชาวสวรรค์พี่น้องท่านหญิงไอชาดีใจมากยาอัลลอฮ์รอซูลขอให้ฉันเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีถามกลับไอชาเจ้าดีใจใช่ไหมฉันดีใจมากยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอดุอาให้อุมมะฮ์ฉันทุกวันฉันขอดุอาให้อุมมะฮ์ฉันทุกวันทำไมนบีร้องไห้เวลาเห็นคนกุฟรทำไมนบีเป็นเดือดเป็นร้อนเวลาเห็นคนไม่เชื่อท่านไม่ได้ต้องการให้คนยกย่องท่านไม่ได้ต้องการให้คนให้เกียรติท่านนบีไม่ต้องการเลยพี่น้องรอซูลต้องการอย่างเดียวอูรีดุฮุมอะลาคะลิมะตินวาฮิดะฉันขอคำเดียวจากพวกเขาแค่นั้นเองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตมุฮัมมัดจะเจออะไรก็ได้นบีจะเจออะไรก็ได้ทำไมนบีอดทนโดนเขาด่าซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งพี่น้องโดนคนด่าประณามแล้วอดทนทำได้ไหมถ้าถามคนบายานผมทำไม่ได้ในช่วงแรกช่วงนี้กำลังฝึกยากไหมยากที่สุดพี่น้องถ้าเราทำได้นะเวลาเราดูข่าวที่เห็นคนหนึ่งถูกประณามแล้วนิ่งเงียบสื่อสรรเสริญคุมสติดีมากขอโทษนะมึงโดนแค่เรื่องเดียวรอซูลโดนเป็น10ปีไม่แสดงอาการอะไรเลยสื่อทีวีชื่นชมคนบางคนบอกเก็บอารมณ์ได้อินนาลิลลาห์เก็บอารมณ์ได้แค่เรื่องเดียวท่านว่าท่านเก็บอารมณ์ได้และผมย้อนไปดูท่านนบีเราพี่น้องไม่ใช่โดนแค่ประณามไม่ใช่โดนแค่ด่าท่านนบีโดนกระทั่งทำร้ายท่านนบีโดนกระทั่งไล่ออกนบีซอฮาบะห์อดทนอย่างเดียวเพื่ออะไรพี่น้องสละแล้วชีวิตของรอซูลเพื่ออุมมะฮ์เพียงอย่างเดียวท่านนบีจึงต้องการแค่นี้พี่น้องท้ายที่สุดอัลลอฮ์จึงให้รอซูลเสียสละเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนคนจะเป็นผู้นำพี่น้องที่รักแค่ความรู้ไม่พอเป็นผู้นำไม่ได้ถ้าความรู้เป็นผู้นำได้ผู้นำไม่ยากตามตลาดเยอะแยะ
ผู้นำมันต้องมีตัวอย่างอย่างอื่นทำไมอัลลอฮ์ให้ลูกท่านนบีเสียชีวิต6คนเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกตายต่อหน้าคนเดียวร้องไห้เป็นปีรอซูล6คนไปน้องต่อหน้าใจนบีเหลือขนาดไหนอัลลอฮ์สอบสละได้ไหมอดทนได้ไหมท้ายที่สุดสละอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอดทนได้หากโดนทำร้ายยังไงรอซูลเจ้าต้องซอบัตสละให้ได้อัลลอฮ์สอบนบีอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งไปน้องกุฟฟาร์มุชริกเป็นอยู่มะดีนะห์นะครับผู้หญิงคนนี้ขุดหลุมไว้หลุมหนึ่งดูความเกลียดที่มีต่อท่านนบีขุดหลุมเอาไว้ตั้งใจเอาไว้เลยว่าสักวันมุฮัมมัดต้องเดินมาตกที่นี่ยาอัลลอฮ์ผู้หญิงไปน้องบทมันจะอาฆาตรุนแรงมากขุดเอาไว้ท่านนบีฮิจรอมามักกะฮ์มามะดีนะห์อายุราวๆ50ปีสงครามอุหุดเกิดขึ้นหลังจากนบีฮิจรอ 4-5 ปีเกือบ7ปีบางครั้งผู้หญิงคนหนึ่งขุดหลุมเอาไว้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีเจตนาอย่างเดียวเพื่อให้มุฮัมมัดตกลงไปให้ได้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนสุดท้ายพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สอบท่านรอซูลตกลงไปในหลุมนั้นจริงๆและไม่ใช่ตกวันธรรมดาพี่น้องที่รักตกในขณะที่ต่อสู้สงครามอุหุดพี่น้องรอซูลตกลงไปในหลุมนั้นไม่มีซอฮาบะห์คนไหนเห็นเลยว่านบีตกไปในนั้นตรงนั้นแหละพี่น้องจุดที่มุชริกประกาศทันทีว่ามุฮัมมัดตายจังหวะที่มุสอับเสียชีวิตไม่มีซอฮาบะห์รู้ว่ารอซูลอยู่ในหลุมนี้ท่านนบีตกพี่น้องที่รักลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์การตกของท่านมันทำให้เสื้อเกราะหรือบาดแผลเนี่ยนะครับพี่น้องทิ่มท่านนบีแล้วรอซูลก็ลุกขึ้นแล้วก็จะขึ้นมีมุชริกคนหนึ่งอยู่ปากหลุมพอดีอัลลอฮ์สอบรอซูลอีกสละได้ไหมท่านเป็นคนดาวะท่านเป็นคนสอนท่านเป็นรอซูลถ้าอุมมัตเจอบททดสอบ100นบีต้องเจอ200ถ้าอุมมัตเจอทดสอบหนึ่งนบีต้องโดนเป็นดับเบิลอีกเท่าตัวท่านนบีโผล่ขึ้นไปน้องแล้วจะยกขึ้นมุชริกเห็นเอาดาบเนี่ยนะครับพี่น้องและเอาดาบที่ไม่ใช่ด้านคมฟาดท่านรอซูลซ้ายขวานบีไม่สามารถตอบโต้ใดๆได้เลยฟาดเข้าที่นี่ท่านและฟาดเข้าที่นี่ท่านทำให้ฟันกรามท่านหักไงครับแล้วเหล็กได้ทิ่มไปที่แก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตีท่านนบีแบบไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องเกลียดมากจนนบีตกไปแล้วไม่มีใครช่วยได้จนอัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์รู้ซอฮาบะห์ไปถึงพี่น้องอุ้มท่านนบีขึ้นรอซูลเวลาขึ้นมาซอฮาบะห์บอกยาอัลลอฮ์เรามองไม่เห็นว่าอันไหนคือตาเพราะร่างกายเราซูลเต็มไปด้วยเลือดมองไม่ออกว่าอันไหนตาอันไหนจมูกอันไหนปากท่านเต็มไปด้วยเลือดแล้วเหล็กทิ่มไปที่แก้มของท่านด้วยกับการโดนฟาดนบีลุกขึ้นมาพี่น้องอบูบักร์อัสซิดดีกสหายบัตรของท่านรอซูลเห็นอย่างนั้นอบูอุบัยดะห์บินจัรรอห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ อบูบักรท่านถอยไปอย่าดึงออก
ถ้าท่านดึงออกรอซูลจะเจ็บยิ่งขึ้นนบีเจ็บไหมครับพี่น้องอานาบาชารุมมิสลุกุมเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนบีเจ็บอย่าดึงอบูบักฉันจะเอาออกด้วยตัวฉันเองอบูอุบัยดะห์บินจารอแสดงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ท่านกัดไปที่ห่วงที่แก้มท่านรบีแล้วค่อยๆดึงออกพี่น้องที่รักหลุดพร้อมกับฟันของท่านสองห่วงสองซี่ซอฮาบะห์บอกมาชาอัลลอฮ์หลังจากที่ฟันอบูบัยดะห์หลุดพี่น้องใบหน้าอบูบัยดะห์กลายเป็นใบหน้าที่สวยงามที่สุดนูรเกิดขึ้นทันทีคนคนนี้นะครับพี่น้องครั้งหนึ่งอุมัรบินคอตอบได้เคยบอกกับซอฮาบะห์นั่งอยู่สามคนบอกว่าตะมันนูลองคิดสิอยากได้อะไรพี่น้องดูซอฮาบะห์เขานั่งคุยกันเขาบอกลองคิดดิเจ้าอยากได้อะไรที่สุดในชีวิตคนนี้บอกว่าฉันอยากจะมีเงินเต็มบ้านหลังนี้เลยและจะได้จ่ายมันไปในทางของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์อีกคนบอกฉันหวังว่าจะให้มีทรัพย์เต็มบ้านหลังนี้จะได้เตรียมกองทัพเพื่อต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์สองท่านเอ่ยแบบนั้นแล้วก็ถามอุมัรกับแล้วท่านล่ะอยากได้อะไรอุมัรบอกพี่น้องสองคนนี้คิดน่ะดีแล้วนะครับอุมัรบอกว่าฉันอยากจะให้มีคนอย่างอบูอุบัยดะห์อย่างคอลิดบินวาลิดเต็มบ้านหลังนี้นี่คือบุคคลแห่งการเสียสละอันดับต้นๆของอุมัรอิสลามนบีเจ็บและดึงออกนบีเช็ดเลือดพี่น้องด้วยมือของท่านและท่านรอซูลก็ยกมือทันทีอบูบักรอัสซิดดีกเห็นอย่างนั้นพี่น้องมุชริกถึงจุดจบแล้วรอซูลยกมือขึ้นพี่น้องบอกอัลลอฮ์เลยอัลลอฮุมมัฟิรลิกุมโอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้กลุ่มชนฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์แท้จริงเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์เขาไม่รู้ว่าฉันคือใครเขาไม่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้คือเลวร้ายขนาดไหนอัลลอฮุมมะดีลิกอมิโออัลลอฮ์นำทางฮิดายัดกลุ่มชนฉันด้วยรอซูลพี่น้องตัวอย่างเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะต้องสอบัดอดทนไม่ว่าท่านจะเจออะไรท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมาชาอัลลอฮ์อิสลามไปทั่วโลกอิสลามขยายทั่วโลกจากคนที่เกลียดนบีกลับมาเป็นกลายคนที่รักท่านรอซูลที่สุดในชีวิตนี่คือความสละของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของรอซูลนบียอมทั้งหมดพี่น้องครับรอซูลบางทีได้ทรัพย์มาเนี่ยนะพี่น้องเวลาได้มาใครขอให้หมดเลยใครขอท่านนบีให้ใครขอท่านนบีให้ท่านนบีไม่มีอะไรเก็บไว้เลยอดได้ลำบากได้หิวได้กระหายน้ำได้ไม่มีอะไรกินได้แต่อย่างเดียวอิสลามต้องอยู่นบีเคยลำบากชนิดที่ว่าไม่มีอะไรกินพี่น้องจนมีนมเยือกเดียวใช้อบูฮุรอยเราะห์เทนมเลี้ยงคนนะยาอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์เทเลี้ยงคนพี่น้องไม่รู้กี่ร้อยคนไม่หมดไม่หมดนะครับและนบีจะไม่กินก่อนนี่คือความเสียสละของคนเป็นอามีรเราไม่ได้พี่น้องเป็นอามีรกูก่อนมึงทีหลังอามีรแบบรอซูลพวกมึงกินก่อนข้าทีหลังอามีรต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องต้องให้เขาก่อนบอกกินไปเลยนบีหิวกระหายมากอบูฮุรอยเราะห์หิวแต่คนรินให้คนสุนนะห์นบีต้องกินทีหลังเราไม่ได้รินปุ๊บกุกกักเลยแก้วแรก พอแก้วแรกนี่หัวเลยพี่น้องเรากักเลยที่เหลือเรามึงหางแล้วไม่ได้นะพี่น้องแบบอย่างรอซูลเทไอ้คนเทต้องกินสุดท้ายไปตามโต๊ะอาหารพี่น้องลิน
คนเรียนต้องได้สุดท้ายไม่ได้มีอยู่ขวดเดียวสุดท้ายคือหมดแล้วทำยังไงฮะเรากักก่อนเลยเตะปั๊บเราเล็งเลยบางทีมันไม่ได้แจกหรอกเล็งไว้แล้วพอไล่ไปเรื่อยๆค่อยลดค่อยลดค่อยลดเราเป็นคนเทเราลูกแค่ไหนมีเยอะเรากักอันนั้นเลยบอกไม่ได้นะครับอบูฮุไรเราะห์หิวน้ำจะตายไปน้องกระหายมากนบีให้ลิ้นในซอบัดคนหนึ่งกินหมดเลยนบีบอกอบูฮุไรเราะห์ตอนนี้เหลือเราสองคนแล้วยาอัลลอฮ์นี่คือการสละของอามีดพี่น้องเหลือเราสองคนแล้วนะอบูฮุไรเราะห์พี่น้องนมเต็มเหมือนเดิมนมเต็มเหมือนเดิมเลยพี่น้องว่าความรู้สึกท่านอบูฮุไรเราะห์รู้สึกยังไงได้กินนมภาชนะเดียวกันนบีสุดยอดบอกรอซูลเสียสละเนี่ยนะพี่น้องอย่างเดียวที่ให้นบีสละขนาดนี้ได้เพราะท่านรู้ว่าท่านจะได้อะไรวันนี้ที่เราสละไม่ได้ไม่มีเหตุผลอื่นหรอกพี่น้องเพราะเรามองไม่ออกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์เป็นยังไงเราสละไม่ได้เราสละศักดิ์ศรีไม่ได้เราสละความสบายไม่ได้เราสละดุนยาบางอย่างไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสวรรค์อัลลอฮ์มีอะไรอยู่นบีสละได้ซอฮาบะห์สละได้เพราะเขารู้ว่าอัลลอฮ์จะแลกกับอะไรพี่น้องจำได้ไหมครับที่นบีโดนเสนอ3อย่างสตรีอำนาจและเงินทำไมนบีปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดเลยอย่าพูดว่าถ้าเป็นเราก็เหมือนนบีอย่าพูดพี่น้องระวังอัลลอฮ์สอบผมก็ไม่กล้าพูดหรอกอุลามะกล่าวว่าที่นบีปฏิเสธได้ทันทีเพราะรอซูลเทียบรู้และเข้าใจเลยว่าที่อัลลอฮ์จะให้ยิ่งใหญ่กว่า3อย่างนี้มาอันนี้มันเล็กน้อยและกระจอกมากเสียสละเพื่อดุนยาได้สุดท้ายหวังในอาคิเราะห์อย่างเดียวสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรามองอาคิเราะห์ไม่ออกจึงสละลำบากเราสละยากมากพี่น้องวันนี้ถ้าให้ทำงานให้เสียสละในสิ่งที่ท่านไม่ได้อะไรเลยท่านจะทำหรือไม่การสละของเราการทำงานดาวะห์ของเราเทียบไม่ได้เลยพี่น้องกับซอฮาบะห์ขอโทษนะครับเราทำงานดาวะห์มีคนไปรับตั้งแต่สนามบินเลยกับข้าวอาหารน้ำดื่มมีหมดเหลือด้วยเต็มไปหมดซอฮาบะห์ได้อะไรบ้างมีต้อนรับกับก้อนหินต้อนรับกับการขับไล่ต้อนรับกับความตายสุดท้ายซอฮาบะห์ทำไมอัลลอฮ์ยกย่องรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาหนึ่งในนิสัยซอฮาบะห์ท่านเหล่านั้นเป็นคนสละตัวเองจริงๆพี่น้องซอฮาบะห์ได้บอกกับท่านนบีครั้งหนึ่งยืนยันในการเสียสละของท่านบอกยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ในสงครามบะดรพี่น้องที่รักซอฮาบะห์บอกกับรอซูลบอกยารอซูลุลลอฮ์ลาอิสตอรัตบินาอะลาฮาซัลบะห์ถ้าท่านเอาเรามาอยู่ที่ทะเลอันนี้ยารอซูลุลลอฮ์แล้วท่านกระโดดลงไปในทะเลแห่งนั้นเราชาวอันซอร์ทั้งหมดจะไม่เหลืออยู่เลยบนแผ่นดินแม้แต่คนเดียวจงเอาไปจากเรายารอซูลุลลอฮ์ที่ท่านต้องการทรัพย์ลูกหลานชีวิตอันซอทั้งหมดพร้อมจะให้เขาสละได้ทั้งหมดพี่น้องแน่นอนบิอันนะละฮุมุลจันนะสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้ท่านเหนื่อยแล้วในดุนยาพี่น้องที่รักท่านสละหลายอย่างแล้วในดุนยาเพื่ออัลลอฮ์ไม่แปลกวันแห่งการพักถาวรของซอฮาบะห์จึงรอณสวรรค์ของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วดุนยาเหมือนโรงแรม5ดาวพี่น้องที่รัก
เราไปพักโรงแรมหรูๆมีอ่างอาบน้ำมีแอร์มีระบบอำนวยความสะดวกเขาให้ท่านอยู่แค่คืนเดียวสุดท้ายต้องออกจากมันเราก็รู้ว่าดุนยาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ยังบ้าที่จะคลั่งกับมันเราเหมือนกับจะอยู่โรงแรม5ดาวนี้ตลอดกาลท่านอยู่ไม่ได้หรอกครับทรัพย์ท่านไม่พอดุนยาก็เหมือนกันอยากอยู่ยังไงก็ไม่พอไม่อาจารย์ดุนยาหมดก็อาจารย์ท่านซอฮาบะห์จึงเข้าใจว่าดุนยาอร่อยสละเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนทุกเม็ดเลยพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะดูเองว่าท่านได้แค่ไหนและอัลลอฮ์จะทดสอบกับสิ่งที่รักมากๆซัยยิดินาจุลัยบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจุลัยบีบอยู่เหมือนพวกเราเนี่ยพี่น้องนึกภาพสมมติว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยกันหมดไม่มีบ้านอยู่นอนก็ตรงนี้กินก็ตรงนี้อะไรก็ตรงนี้กินน้ำก็ในคลองซัยยิดินาจุลัยบีบอยู่แบบนั้นแล้วเชื่อไหมครับไม่มีอัลลิซุฟะไม่มีใครรู้จักเลยว่าคนนี้ชื่ออะไรยาอัลลอฮ์พี่น้องอบูฮุเราะห์อัลลิซุฟะอิบนุอุมัรเป็นอัลลิซุฟะอัลลิซุฟะมีเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเพราะไม่มีใครให้ความสำคัญกับคนคนนี้มีคนเดียวที่รู้จักเขาในบรรดาอัลลิซุฟะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นจุลัยบีบอัลลอฮ์ตะตะซาวจจุลัยบีบทำไมไม่แต่งงานพี่น้องท่านนบีถามจุลัยบีบทำไมไม่แต่งงานบอกยารอซูลัลลอฮ์ใครจะเอาจุลัยบีบยาอัลลอฮ์นี่ท่านนบีพูดกับซอฮาบะห์ทำไมไม่แต่งงานจุลัยบีบใครจะแต่งกับจุลัยบีบลาจะมาวะลามันไม่มีทั้งรูปลักษณ์อัลลอฮ์ดำก็ดำขี้เร่มากขี้เร่แต่รวยก็พอไหวนะครับพี่น้องจุลัยบีบบอกฉันไม่มีแม้กระทั่งทรัพย์ไม่มีแม้กระทั่งหน้าตาไม่มีแม้กระทั่งวงตระกูลฉันไม่มีอะไรเลยใครจะเอาจุลัยบีบท่านนบีเห็นอย่างนั้นพี่น้องก็เงียบถามต่อมาอีกอัลลอฮ์ตะตะซาวจเจ้าไม่แต่งงานแล้วจุลัยบีบทำไมไม่แต่งงานจุลัยบีบบอกยารอซูลัลลอฮ์ใครจะแต่งกับจุลัยบีบหน้าตาก็ขี้เร่ตังก็ไม่มีแล้วจุลัยบีบกินอาหารพี่น้องที่รักน้ำน้ำที่มันไหลในลำธารเอามือตักไม่มีแก้วแล้วก็กรอกปากตัวเองเอาหินนอนนอนบนทรายไม่มีผ้าห่มไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยใครจะเอาจุลัยบีบนบีไปขอให้เองเลยพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์และนบีไม่ใช่เลือกคนสเปสปะนะเลือกคนสวยด้วยคนดีด้วยบอกเรามาขอท่านรอซูลขอลูกสาวท่านซาวะจินอิบนะติกลูกสาวฉันให้ฉันแต่งงานนะยาอัลลอฮ์รอซูลมาขอหน้าบ้านแต่งงานให้ฉันแต่งงานนะลูกสาวท่านกุรอตุอัยนพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบลูกฉันจะได้เป็นอุมุลมุอ์มินีนจะได้เป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธายาอัลลอฮ์และชาวอันซอรจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับจะไม่ยอมยกลูกสาวตัวเองให้คนอื่นโดยเด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจว่าท่านรอซูลไม่ต้องการและท่านนบีก็ไม่ใช่คนที่แบบจะแต่งเยอะนะท่านก็ไม่ได้เลยนะแค่นั้นคือแค่นั้นท่านนบีเห็นอย่างนั้นนบีบอกฉันไม่ได้จะแต่งกับตัวฉันแล้วกับใครยารอซูลุลลอฮ์ลิจุลัยบีบลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จุลัยบีบเด็กหนุ่มที่หน้าตาขี้เร่ใส่เสื้อขาดๆแล้วยากจนไม่มีบ้านกินน้ำที่ลำธารที่ไหลแล้วเอามือตักขอฉันปรึกษากับภรรยาก่อนยารอซูลุลลอฮ์ดูนะพี่น้องขนาดนบีขอนะขอฉันมุชาวรัตก่อนท่านนบีก็มาชาอัลลอฮ์นี่คืออามีรพี่น้องไม่ได้ประเด็จการได้ท่านไปปรึกษามาบอกมีภรรยาพี่น้องรอซูลขอลูกสาวเราพูดเหมือนสามีเลยฟังไม่หมดประโยคอัลฮัมดุลิลลาห์บอกไม่ใช่ท่านมาขอให้จุลัยบีบละ
พี่น้องผู้หญิงพูดทันทีเราจะไม่ให้กับยูไลบิบตกลงพี่น้องลำบากใครอะครับพี่น้องสามีต้องกลับไปบอกนบีว่าไม่ยกให้ลำบากมากๆนะครับพี่น้องอย่าว่าแต่อะไรเลยพี่น้องเรานี่สมมติว่าแค่อาจารย์กระจกกระจกมาพูดและจะปฏิเสธยังเขินเลยนะเกรงใจเขาจะอะไรบ้านู่นรอซูลพี่น้องแต่มูชาวรัฐออกตัดสินออกมาแล้วประชุมครอบครัวตกลงไม่ยกไอ้จะไปบอกท่านนบีแล้วเฮาละวะลากวยแต่ละบิแล้วลูกสาวอยู่ข้างหลังพี่น้องนางถึงเวลาต้องวัดอิมานบอกใครมาขอฉันพูดบอกนบีมาขอเจ้าให้กับจุไลบิบผู้หญิงนี่รู้จักจุไลบิบรู้จักว่าเป็นคนยังไงแล้วตกลงมติว่าไม่ยกไอ้สตรีพี่น้องถึงเวลาสละเลยถามบิดาว่าอัตรุดดูนอัมรอรอซูลิลลาห์พ่อท่านจะปฏิเสธคำขอของรอซูลได้ยังไงเจ้าจะนี่จุไลบิบยกฉันให้จุไลบิบฉันจะแต่งงานกับจุไลบิบสตรีสิฟัตหรือตบีอัตของผู้หญิงพี่น้องไม่ชอบหรอกครับคนกิเรถ้าขี้เร่แล้วมีตังก็พอทำเนาอะนะนี่จนด้วยครบสูตรองค์ประกอบทุกอย่างที่คนรังเกียจเสื้อผ้าขาดขาดยากจนไม่มีตังไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงนี่เชื่อมั่นอย่างเดียวว่ารอซูลเลือกให้คือคนที่ดีที่สุดซาวัจนีจุไลบีบยกฉันให้จุไลบีบพ่อกับแม่เห็นอย่างนั้นพี่น้องจึงมาหาท่านรอซูลตกลงมาชาอัลลอฮ์ผู้ที่ดีใจที่สุดไม่ใช่แค่รอซูลพี่น้องเจ้าบ่าวเรานี่ชีวิตจุไลบีบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางที่รักใส่เสื้อกั๊กปิดแมสไม่ต้องบอกว่าใครนะสมมตินะมีดาราช่อง900แล้วกันสมมตินะครับเป็นนางเอกหนังเข้ารับอิสลามและเขาตกลงจะแต่งกับมันจะได้บังจะได้สอนอิสลามให้เขาเพราะดูมาฟังบรรยายบ่อยนะพรุ่งนี้อากาศนิกะ9โมงเขาบอกพร้อมทุกอย่างที่จะมอบชีวิตให้บังขอแค่บังนำพาเขาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์คืนนี้นอนหลับไหมครับไม่ใช่บังนานไม่ต้องมองผมนะบังนานไม่ต้องมองผมนะเพราะว่าอันตรายมากเอาบุคคลที่ไม่มีใครรู้ว่าใครดีกว่าบอกว่าจะว่าแต่บังเลยนะผมว่าผู้ชายทั้งหมดในนี้เพิ่มมันไปรอหน้ามัสยิดพรุ่งนี้เลยไปคืนนี้เลยยาอัลลอฮ์ชีวิตทั้งชีวิตเราได้คนสวยขนาดนี้ท่านนบีบอกชุไลบีบตกลงอากัดนิกะอากัดเลยแต่ยังไม่เจอเจ้าสาวพี่น้องสตรีนางนี้เสียสละผ่านในสิ่งที่อัลลอฮ์สอบนะไม่รอไม่รวยฐานะจนใส่เสื้อขาดเจ้าบ่าวเจ้าคนในเมดินาจะบอกหมดว่านี่คือสามีของเจ้านางสละอารมณ์นับสู่ตัวเองเอาชนะได้สละความสุขที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการแต่งงานตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางผ่านบททดสอบจุไลบีบเท่าแก่ที่เป็นคนสู่ขอคือคนที่มีเกียรติที่สุดบนหน้าดุนยาข่าวดีมาแล้วอากาศนิกาเรียบร้อยจบจุไลบีบวันรุ่งขึ้นพี่น้องที่รักส่งตัวจุไลบีบมาชาอัลลอฮ์ชีวิตจุไลบีบทั้งชีวิตพี่น้องเดินออกจากเพิงอาลีซุฟะเดินไปหาภรรยาท่านก้าวแต่ละก้าวที่จุไลบีบเดินไปข้างหน้านั่นคือสวรรค์ดุนยากำลังรออยู่ตรงนั้นชีวิตผู้ชายเราสิ่งที่ให้ความสุขที่สุดในชีวิตคือสตรีที่ซอลิฮะห์สี่ประการถ้าได้ใช่ไหมครับพี่น้องสวยอีมานรวยและหน้าตาดีมีศาสนาพี่น้องได้สี่นี่ไปนะครับถ้าจบในคนคนเดียวท่านยิ่งกว่าเป็นผู้ครอบครองดุนยาทั้งหมดแล้ว
สวยตระกูลดีมีอีมานมีเขาเรียกอะไรนะดูสวยตระกูลดีมีอีมานแล้วก็อะไรนะมีทรัพย์ลืมข้อสำคัญนะรวยดีสวยมีอีมานตระกูลดีครบ4อย่างมีในตัวสตรีท่านนั้นเรียบร้อยชีวิตยูเลบิบเดินแต่ละก้าวจะถึงอีกแล้วพี่น้องเมื่อจะถึงอัลลอฮ์สอบเลยยูเลบิบบ้านเจ้าสาวอยู่ตรงนี้สตรีที่สวยอยู่ตรงนี้ความสุขยูเลบิบอยู่ตรงนี้ยาคอยลัลลอฮิรกะบียาคอยลัลลอฮิรกะบีเสียงสามัญมุอัซซินประกาศในคืนนั้นเลยโอ้บรรดาทหารม้าของอัลลอฮ์จงขึ้นหลังม้าของท่านให้อัลันญาตให้อัลันญาตจงออกสู่การญาตพี่น้องจุลัยบีบอยู่ระหว่างทางข้างหน้าคือภรรยาข้างหลังคือท่านนบีชีวิตจุลัยบีบไม่เคยสัมผัสกับสตรีแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตจุลัยบีบต้องเลือกเจ้าจะเดินไปหาคนรักหรือจะกลับหลังไปหารอสุดจุลัยบีบตัดสินใจวินาทีนั้นเลยพี่น้องที่รักวิ่งไปหานบีเลยอย่าลอทิ้งในสิ่งที่เขาทั้งชีวิตที่ตลอดอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วตลอดชีวิตครับจุลัยบีบทิ้งบ้านภรรยายังไม่ทันเข้าไปเลยนะครับพี่น้องนี่คือคืนแรกของการแต่งงานของจุลัยบีบวิ่งไปหารอซูลออกสมรภูมิเจียจนรบเสร็จท่านนบีถามซอฮาบะห์ทุกคนมีใครหายไหมซอฮาบะห์ไปหาเจอศพเจอคนนั้นคนนี้ครบหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์ดูไหมมีใครหายไหมไม่มีแล้วยารอซูลุลลอฮ์พวกเราครบหมดทุกคนแล้ววะลากินนีอัฟกอดูฮาบีบิจุลัยบีบเอากรรมกรละสลายสลับแต่ฉันหาคนรักของฉันไม่เจอฉันหาจุลัยบีบไม่เจอจงออกไปหาจุลัยบีบไม่มีใครนึกถึงจุลัยบีบไปน้องคนกระจอกคนหนึ่งฐานะสังคมไม่มีใครสนใจเลยเปรียบเทียบง่ายๆผมกับพี่น้องไปด้วยกันเนี่ยขอดูให้เราได้ออกญิฮาดจริงๆอามีนในสมองระบุมจิฮาดที่มืดสนิทคนหาศพคนแต่ละคนพี่น้องเขาเจอศพผมเขาไม่เจอศพท่านบางทีเขาไม่รู้เลยบางว่าบางคือใครพี่น้องจำไม่ได้แล้วว่าคือใครเพราะไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่ออกสื่อที่ออกแถวหน้าไม่ใช่คนที่ออกอยู่ข้างหน้าไม่มีความหมายสำคัญทางสังคมแต่หน้าที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากนบีบอกไปหาจุลัยบีบซอฮาบะห์ไปเจอจุลัยบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยาอัลลอฮ์เสียชีวิตอยู่ข้างหลังภูเขาพี่น้องที่อุมมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นจุลัยบีบท่านนบียกตักท่านขึ้นเลยนะครับพี่น้องตั้งหน้าจุลัยบีบที่ตักท่านนบีจูบจุลัยบีบลองบอกว่าซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตกี่คนที่นบีจูบอบูบักอัสซิดดีกซอฮาบะห์ที่มีเกียรติที่สุดยังไม่ได้เนี่ยมันนี่เลยอุมัรยังไม่ได้เหมือนจุลัยบีบได้นบีตั้งที่ตักท่านนบีจูบจุลัยบีบน้ำตานบีไหลเลยพี่น้องน้ำตารอซูลไหลมาปนกับเลือดจุลัยบีบกอตะลูซะบะห์ซุมมากอตะลูนบีพูดจุลัยบีบเจ้าสังหารมุชริกถึง7คนคนเดียวสู้ต่อ7และสุดท้ายพวกเขาก็สังหารเจ้านบีร้องไห้ฮาซามินนีวะอานามินคนนี้คือส่วนหนึ่งจากฉันและฉันคือส่วนหนึ่งของจุลัยบีบฮาซามินนีวะอานามินคนนี้คือส่วนจากฉันและฉันคือส่วนของจุลัยบีบจุลัยบีบสละตรงนั้นพี่น้องจนอุลามากล่าวว่า
ชูไลบีเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้แต่งงานกับผู้หญิงดุนยาแต่พระองค์จะยกฮูรุนอีนให้ชูไลบีสาเหตุจากความสละของท่านอัลลอฮ์สอบจุดที่รักที่สุดหักได้ไหมทิ้งได้ไหมเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทำได้อัลลอฮ์ตอบแทนยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนพี่น้องมาจากความสละความเสียความยอมตุ้มแท้ท้ายที่สุดท่านจะภูมิใจที่สุดในวันที่ท่านพบกับพระองค์พี่น้องที่รักอัมบินจะมั่วสหบัติที่ขาพิการไม่เป็นอุปสรรคในการสละชีวิตท่านทะเลาะกับลูกพี่น้องครับลูกบอกพ่อไม่ต้องไปแล้วพ่อพิการพ่อไม่ต้องไปอูฐพ่อบอกไม่ได้ชะฮีดคือสำคัญที่สุดฉันจะไปไม่ได้หานบีทะเลาะกันเรื่องจะออกสงครามของเราทะเลาะกันจะแย่งสมบัติเขาทะเลาะกันแย่งจะไปตายของเราทะเลาะกันแย่งจะอยู่ของเราทะเลาะกันแย่งผลประโยชน์ซอฮาบะห์กับลูกเถียงกันขอตายขอไปพ่อไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นฉันยอมเรื่องสวรรค์ไม่ได้พ่อแย่งกันจะออกตายไปน้องไม่มีใดในโลกนอกจากซอฮาบะห์เท่านั้นจนไปหานบีไปน้องนบีเห็นอัมบินชะมัวชายแก่พิการขาปริโอข้างหนึ่งบอกอัมอัลลอฮ์อนุมัติแล้วท่านไม่ต้องไปก็ได้บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็อยากได้ชัยฉันอยากได้ชัยฉันจะเดินแบบขาพิการนี่แหละในสวรรค์ยาอัลลอฮ์ฉันจะเดินแบบนี้ในสวรรค์นบีเห็นความตั้งใจอัมพี่น้องบอกลูกถ้างั้นปล่อยพ่อเจ้าไปหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีชะฮีดแก่เขาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอัมพี่ชะมวดเดินลากขาเข้าสนามรบและเป็นภาพที่สวยงามมากลูกทั้งสามคนปีกขวาปีกซ้ายพ่ออยู่ตรงกลางสี่พ่อลูกเป็นทหารของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเหลือแม่คนเดียวอยู่ในบ้านแล้วแม่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องอัมบินจมัวไม่ได้ไปตอนแรกภรรยาบอกเจ้ากลัวตายใช่ไหมล่ะกลัวตายใช่ไหมบอกเปล่าพอออกอัมก่อนออกกลับมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์Allahumma la tarudni Oh Allah อย่าให้อัมได้กลับบ้านอีกเลยอย่าให้อัมกลับบ้านอีกเลยยา Allah อย่าผลักฉันกลับมาอีกเลยขอฉันออกไปครั้งนี้แล้วจบชีวิตที่นั่นอัมบินชะมัวเดินไปน้องท้ายที่สุดชะฮีดอูฮุด1ศพคืออัมบินชะมัวลูกๆองครักษ์ทหารเอกของนบีหมดเลยนะเมื่อเสียชีวิตท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ฉันเห็นอัมบินจะมัวเดินบนไตรสวรรค์ณเวลานี้เนี่ยขาที่สมบูรณ์มากๆยาอัลลอฮ์คนชะฮีดอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ตั้งแต่ไม่กี่อามัดเลยพี่น้องดูสละเพื่อดุนยาวินาทีเดียวจริงๆพี่น้องที่เราให้อัลลอฮ์หลังจากนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ตอบแทนท่านวันนี้พี่น้องทำอะไรได้เพื่ออัลลอฮ์ทำเถอะครับผมจะเนียดกับตัวเองถ้าไม่ลืมมันนะวันไหนอีหม่านไม่อ่อนผมจะคิดว่าเป็นบัญญัติครั้งสุดท้ายของผมเสมอพี่น้องฟังท่านนะคิดว่าท่านฟังครั้งสุดท้ายมีกี่คนที่ตายในช่วงโควิดและไม่ได้ฟังบัญญัติอีกเลยมีคนทำงานศาสนากี่คนที่ตายในช่วงโควิดที่ไม่ได้ทำงานศาสนาในช่วงนั้นเลยอัลลอฮ์ให้ทำให้เต็มที่ก่อนสุดท้ายท่านจะไม่ได้สละอะไรเลยเพื่ออัลลอฮ์อิบราฮิมบินอาดัมที่ผมพูดเมื่อวานที่ลงเนื้อมินไมตรียาอัลลอฮ์ขอพูดนิดหนึ่งมาฮาลิมถึงผมพูดไปแล้วผมขอพูดอีกรอบผมพูดไม่จบของประวัติอิบราฮิมบินอาดัมเล็กน้อยอิบราฮิมบินอาดัมอย่างที่รู้กันสละทั้งหมดสมบัติเงินทองท่านใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าระหกระเหินเร่ร่อนจนวันหนึ่งพี่น้องอิบราฮิมบินอาดัมเดินไปในหนทางหนึ่งเดินไปที่แห่งหนึ่งเจอคนพิการไม่มีมือไม่มีเท้าด้วนหมดพี่น้องเท้าไม่ขาโดนตัดขาด
มือไม่มีสองข้างตาบอดสองข้างนั่งอยู่ริมถนนคนผ่านไปผ่านมาก็สะดอกป้อนอาหารให้อิบราฮิมบินอาดามเห็นชายคนนี้พี่น้องถ้าเราอย่าบอกถ้าเราเลยเห็นคนตกสภาพแบบนี้พี่น้องว่าเป็นยังไงแขนด้วนขาด้วนตาบอดกินอาหารเวลาคนสะดอกป้อนให้แค่นั้นเองไม่สามารถจะป้อนเองได้ชายคนนี้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์นิอามะฮิอะซีมะพี่น้องคนพิการแขนด้วนตาบอดบอกว่าฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ในเนียมัดอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานให้ยาอัลลอฮ์อิบราฮิมบินอาดัมได้ยินอย่างนั้นพี่น้องแปลกใจอัสสลามุอะลัยกุมอิบราฮิมให้สลามอิบราฮิมบินอาดัมเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองนะถ้าอยู่ที่ไหนคนรู้ว่ารู้ว่าเป็นท่านจะฮิจเราะห์ทันทีเพราะถ้าคนรู้จะยกเลยนะท่านจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แบบชาวบ้านนะชายตาบอดพิการเมื่อได้ยินเสียงสลามตอบกลับบอกว่าอะลัยกุมุสสลามยาอิบราฮิมโอ้พี่น้องตอบกลับว่าอะลัยกุมุสสลามอิบราฮิมตาบอดอิบราฮิมบอกท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันคนนี้ตอบกับพี่น้องที่รักว่ามาจะฮิลตูชัยอันบะดะอารอฟตุลลอฮ์ฉันไม่เคยประสบกับการโง่เขลาอิบราฮิมตั้งแต่วันที่รู้ฉันรู้จักอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยพบกับความโง่อีกเลยอิบราฮิมตั้งแต่วันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนอิบราฮิมบินอาดามนะครับพี่น้องอิบราฮิมบินอาดามเป็นอุลามะใหญ่มากถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับถูกสอนมวยจากคนพิการข้างถนนแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้สอนมวยหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิบราฮิมเป็นอีกหนึ่งในฮิกมัตว่าท่านจะเป็นคนรู้ขนาดไหนบางเชื่อแต่ครับมีคนรู้มากกว่าท่านในบางเรื่องแต่อิบราฮิมเป็นนะครับเป็นคนดีไม่ได้ตะขบแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรเขาบอกว่าฉันกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ให้อิบราฮิมได้นำบอกมือท่านไม่มีมือแขน ขาไม่มีขาตาท่านบอดอาหารท่านกินจากคนป้อนแล้วบ้านท่านอยู่ไหนชายนี้ตอบว่าก็ถนนที่ท่านเห็นฉันอยู่นี่แหละบ้านฉันยาอัลลอฮ์แล้วท่านกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมัดถ้าพูดง่ายๆในเนี่ยมัดที่ท่านขอบคุณท่านไม่มีอะไรเลยแขนด้วนขาด้วนตาบอดอิบราฮิมพอแล้วในชีวิตที่ฉันจะร้องไห้และหลั่งน้ำตาขอบคุณพระองค์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันสองอย่างลิซานันซาคิรอนวะกอลบันชาคิรอนลิ้นที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์และหัวใจที่ขอบคุณพระองค์เสมอพอแล้วที่ฉันจะอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์อิบราฮิมชัดเจนมากชายคนนี้ขอบคุณเนี่ยมันสองอย่างแค่นั้นเองพอแล้วชีวิตจะขนาดนั้นได้อิบราฮิมบินอาดามสละทั้งหมดของท่านท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซื้อชีวิตอิบราฮิมอิบราฮิมสละทรัพย์สมบัติสละความสบายรู้ไหมครับตายยังไงอิบราฮิมบินอาดามคือหนึ่งในกองทัพมุสลิมที่พิชิตเข้าไปเซนตายตอนนั้นอยู่ขณะอยู่บนเขาเรียกบนเรือนะครับแล้วก็โรมันฝั่งตรงข้ามอิบราฮิมบินอาดามตอนนั้นอายุ62ปีเสียชีวิต62ปีซะลาฟุสซอลิห์นะครับชีวิตท่านทั้งหมดอยู่62ปีดุนยาพี่น้องอิบราฮิมบินอาดามรู้นะอาจารย์จะมาแล้วเริ่มไม่ไหวคำสุดท้ายอิบราฮิมขอเขาขออะไรรู้ไหมบอกเพื่อนที่อยู่กลางๆส่งธนูมาให้ฉันยาอัลลอฮ์ส่งธนูมาให้ฉันอิบราฮิมบินอาดามจับธนูเอาไว้พี่น้องแล้วใส่ลูกน้ำท้ายที่สุดอาจารย์มาจบชีวิตในขณะที่มือท่านกำธนูเอาไว้ผมบรรยายเรื่องนี้ไว้ในไลฟ์ในเพจมีพี่น้องคนหนึ่งทักมาในเพจอาจารย์ผมคิดจะเลิกยิงธนูแล้วครับจนผมได้ฟังเรื่องราวเมื่อคืนท่านอิบราฮิมบินอาดามผมเลิกล้มความคิดนั้นทันทีผมจะเลิกยิงธนูแล้วครับจนผมฟังเรื่องราวของชายคนนี้ท้ายที่สุดชีวิตเขาสละทั้งหมดไม่ต้องการอะไรเลยชะฮีดในทางของอัลลอฮ์
จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับเขาทันทีวันนี้เรานั่นเองพี่น้องสละกับอัลลอฮ์แค่ไหนเลวมาทั้งชีวิตเราเลวมาเกือบครึ่งชีวิตและกว่าครึ่งชีวิตขอโทษนะครับผมได้รู้จักลูกพี่หลายๆคนนะไม่น่าจะเตาบัตตอนอายุ20หรอกครับท่าทางนะบางสาวผมไม่น่าจะเตาบัตตอน20ดูลักษณะไม่น่าจะเตาบัตตอน20ปีนะบางอุดนี่หนักเลยไม่น่าจะเตาบัตตอน18ผมว่าเป็นไปยากมากๆ impossible เลยยากมากนะครับ18นี่มันนำงานสนานผมว่าน่าจะไม่ใช่ทรงนะบางนั้นหนักเขาเลยหนักเลยฮะนั่นไม่น่าจะเตาบัตตอนวัยรุ่นผมไม่ใช่เลยนะไอ้หลังจากนั้นเลยมาไม่เท่าไหร่วันนี้เตาบัตตัวแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะมีชีวิตอีกกี่ปีคาลิบบินวาลีดเคยเลวมาทั้งชีวิตจับดาบในการห้ามหันรอซูลมาตลอดในวันที่กลับมาในทางของอัลลอฮ์คาลิบบินวาลีดถ้าพูดง่ายๆเหมือนจับดาบพลิกด้วยมือตัวท่านเองเลยเรียกว่าจับดาบมือเปล่าได้เลยทำไมอ่ะชีวิตคอลิดทั้งหมดหลังจากรับอิสลามสละเพื่ออัลลอฮ์เพื่อทดแทนกับการเป็นศัตรูที่ท่านเคยเป็นศัตรูกับอิสลามมาตลอดชีวิตจนนบีให้ฉายาว่าไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์แล้วกี่ปีผ่านมาไม่เกี่ยวเตาบัตวันนี้เนี่ยอย่างเดียวตั้งแต่นี้ไปสละให้ได้เพื่ออัลลอฮ์ให้มากที่สุดสตาร์ทอัลลอฮ์ไม่นับแล้วพี่น้องที่ผ่านมาอยู่ที่วินาทีนี้ท่านสละแค่ไหนต่างหากตัวอย่างท้ายสุดพี่น้องที่ผมจะบอกในค่ำคืนนี้วีรบุรุษในศึกมุตตะคนที่นบีรักมากพี่น้องที่รักสงครามมุตตะนี่เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะตัวแทนนบีถูกฆ่านะพี่น้องทูตของท่านถูกฆ่านบีต้องจัดทัพเวลาจัดทัพออกพี่น้องรอซูลมุชาวรัตประชุมกันในบรรดาซอฮาบะห์เราจะส่งใครเพื่อนำทัพในครั้งนี้นบีบอกตั้งแม่ทัพเอาไว้เลย3คนแสดงว่าปกติแม่ทัพมีคนเดียวก็จบนะครับแต่ศึกครั้งนี้นบีตั้ง3และนบีเลือกแต่ละคนเนี่ยคนแรกต้องถือธงอิสลามท่านนบีเลือกไซด์บินฮาริซะห์ยาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นั่งอยู่กี่พันคนพี่น้องไซด์บินฮาริซะห์ฮาบีบรอซูลุลลอฮ์คนที่รอซูลรักมากที่สุดคือไซด์บินซาบิตไซด์บินฮาริซะห์พ่อของอุซามะห์นั่นแหละพี่น้องเพราะไซด์อยู่กับนบีตั้งแต่เล็กเลยพี่น้องพ่อตามกลับยังไม่กลับเลยจะอยู่กับรอซูลจนนบีรับเป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ำนบีตั้งบอกเซบินอาริซาคือแม่ทัพคนแรกถ้าเซล้มลงถ้าเซเสียชีวิตคนที่สองท่านรอซูลเลือกท่านยาฟัรบินอบีตอลิบลูกพี่ลูกน้องของท่านยาฟัรคนที่นบีรักมากวันที่ยาฟัรกลับมาเจอนบีที่มาดีนาพี่น้องท่านนบีบอกว่าฉันไม่รู้จะดีใจเรื่องอะไรดีระหว่างการที่ฉันพิชิตคอยบัดได้หรือวันที่หรือการที่จัฟฟัตกลับมาวันตรงกันพอดีพี่น้องนบีรักจัฟฟัตมากนบีบอกกับจัฟฟัตว่าเจ้าเหมือนกับฉันทั้งรูปร่างหน้าตาและมารยาทยาอัลลอฮ์นบียกย่องท่านจัฟฟัตบินอบีตอลิบจัฟฟัตท่านคือแม่ทัพคนที่สองถ้าจัฟฟัตเสียชีวิตอับดุลลาห์บินรอวะฮ์ท่านต้องเป็นแม่ทัพคนที่3คนนบีตั้งยะฮูดอยู่ข้างนอกพี่น้องที่รักนอกมัสยิดได้ยินบอก3คนนี้ไม่รอดแน่นอนเพราะปกติรอซูลจะไม่ตั้งแม่ทัพ3คนแบบนี้อันนั้นยังไม่ใช่หลักพี่น้องที่จะพูดพี่น้องลองนึกดูวินาทีที่จะฟัดกลับไปที่บ้านอับดุลลาห์กลับไปที่บ้านZaid bin Harithah กลับไปที่บ้านเก็บสัมภาระและล้ำลาภรรยาและลูกเจ็บปวดขนาดไหนพี่น้องจัฟฟัตมีลูกเล็กๆอยู่เลยในความรู้สึกเป็นพ่อ
กอดลูกวิดะรำลาภรรยารำลาลูกเดินออกจากบ้านพี่น้องพ่อรักลูกลูกก็รักพ่อภรรยารักสามีแต่ถึงเวลาต้องให้อัลลอฮ์พ่อต้องไปนะลูกแต่เซดบินฮาริซาพี่น้องไปกับลูกเลยดูนะครับทำไมนบีจึงตั้งอุซามะเป็นแม่ทัพคนสุดท้ายของท่านตอนอุซามะอายุ20ปีอุซามะได้เรียนรู้วิธีการรบออกไปรบกับพ่อในสงครามสุดท้ายของพ่อพ่อจะสอนลูกให้เห็นว่าริจลลูกผู้ชายตัวจริงเป็นยังไงลูกเขาไม่สอนด้วยคำพูดซอฮาบะห์ไม่ได้สอนลูกแค่การพูดแต่ซอฮาบะห์ทำให้ลูกดูอุซามะห์ไปกับพ่อขณะนั้นอุซามะห์อายุ18ปีพี่น้องโดยประมาณออกไป3คนพี่น้องนำทัพอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเป็นนักกวีอยู่แล้วไปพูดกวีระหว่างทางพี่น้องร้องไห้ทั้งกองทัพเลยอิบนุรอวาฮะบอกว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะวันนี้ฉันมาถึงตรงบริเวณนี้แล้วอีกไม่นานเจ้าก็คือจับที่ม้าของท่านนะครับม้าศึกเนี่ยนะเดี๋ยวจะหมดหน้าที่เจ้าแล้วและพวกเขาจะทอดทิ้งร่างฉันไว้ที่แผ่นดินชามและผู้คนทั้งหลายจะทอดทิ้งฉันไว้ณแผ่นดินนั้นพี่น้องทั้งกองทัพร้องไห้อับดุลลอฮ์บินอวาพูดอย่างนั้นแสดงว่าอาซัมแน่นอนแล้วว่าฉันคงไม่ได้กลับมามาดีน่าอีกแล้วอับดุลลอฮ์บินอวารักนบีมากวินาทีที่จะออกจากมัสยิดนบีแล้วเดินทางไปมุตะพี่น้องมันสุขที่ได้สละถึงแม้จะจากคนที่รักที่สุดก็ตามสู่สมรภูมิพี่น้องที่รักครับเริ่มศึกเลยเซบินฮาริซะลูกอุซามะอยู่ติดกับพ่อพี่น้องเวลาสู้ข้าศึกจะตรงมาที่คนถือธงอันดับแรกถ้าเขาบอกว่าถ้าธงหล่นเมื่อไรกองทัพรวนทันทีเพราะสมัยก่อนไม่มีวิทยุเขาจะดูธงแม่ทัพพี่น้องวิธีการรบเทคนิคจะดูที่ธงอย่างเดียวพุ่งไปเซบินาริซาโดนสังหารพี่น้องครับล้มลงท่ามกลางสายตาลูกตัวเองอุซามะห์บินเซดดูพ่อล้มลงเสียชีวิตท้ายที่สุดพี่น้องที่รักจนกระทั่งยาฟัตจนกระทั่งอับดุลลอฮ์ท่านนบีอยู่ที่มาดีนะห์เห็นเหตุการณ์หมดเลยนะครับยังไม่ถึงจุดตรงนั้นรอซูลพอดูหมดเซดเสียชีวิตและท่านนบีก็บอกแก่ซอฮาบะห์ที่นั่งในมัสยิดอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะและนบีเล่าเป็นเหตุการณ์เลยซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านรอซูลฟังท่านนบีก็เล่าเซดเสียชีวิตและหลังจากนั้นยาฟัตก็จับธงเอาไว้ต่อยาฟัตถูกตัดแขนสองข้างพี่น้องครับแล้วกอดธงเอาไว้90แผลทั้งหมดในศพของยาฟัตบินอบีตอลิบไม่มีแม้แต่แผลเดียวที่อยู่ข้างหลังท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์และอับดุรอบบินรอวาฮะก็จับธงและ3คนก็เสียชีวิตท่านนบีลุกขึ้นเดินไปที่บ้านยาฟัตไม่บอกกับใครเลยนะพี่น้องเมื่อรอซูลไปถึงบ้านยาฟัตบินอบีตอลิบพี่น้องนึกภาพตามผมภรรยาของท่านยาฟัตกำลังอาบน้ำลูกๆอยู่ลูกเล็กมากพี่น้องพ่อออกไปสงครามอาบน้ำให้ลูกแต่งตัวให้ลูกเล่นกับลูกอย่างดีงามท่านนบีมาที่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมนบียังไม่แสดงอาการเลยนะครับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีไม่พูดอะไรบอกว่าเอาลูกของยาฟัตมาหาฉันให้หมดยาอัลลอฮ์เรียกลูกยาฟัตมานี่ให้หมดเด็กๆเพิ่งแต่งตัวพี่น้องอาบน้ำสะอาดแม่แต่งแสดงว่ายังเด็กมากมาท่านนบีจับที่นั่งตักของท่านนบีกอดนะครับพี่น้องแล้วจูบเด็กและนบีก็ร้องไห้ท่านนบีก็ร้องไห้ภรรยาของยาฟัตเห็นอย่างนั้นพี่น้องเซนบอกเลยเกิดอะไรขึ้นกับยาฟัตใช่ไหมยารอซูลัลลอฮ์ยาฟัตเสียชีวิตใช่ไหมยารอซูลัลลอฮ์
ชะฮีดแล้วใช่ไหมยารอซูลอัลลอฮ์นบีบอกนะอัมใช่จะฟาเสียชีวิตพี่น้องผู้หญิงอ่ะมันเก็บน้ำตาไม่อยู่นางร้องไห้ออกมาจนบรรดาซอฮาบะฮ์มาปลอบคนที่เจ็บกว่าใครคือรอซูลน้ำตาไหลพี่น้องทั้งที่ไม่ใช่ลูกท่านรอซูลนะครับแต่นบีสงสารเด็กมากแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ตอบแทนแน่นอนอยู่ดุนยาแค่ชั่วคราวแล้วท้ายที่สุดครอบครัวนี้จะไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์ชั่ววินาทีเดียวที่พี่น้องให้อัลลอฮ์เชื่อแต่ครับพระองค์ตอบแทนในสิ่งที่ท่านพอใจที่สุดในวันกิยามะฮ์อย่างแน่นอนนะครับท้ายนี้ผมก็ขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายได้ทำให้เต็มที่ที่สุดในชีวิตคิดซะว่าเราไม่มีโอกาสทำงานอีกแล้ววันนี้อัลลอฮ์ยังเลือกให้ทำเถอะครับเหนื่อยพี่น้องงานศาสนาไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยแต่มันสุขงานดุนยาอาจจะสบายมีทรัพย์ตอบแทนมหาศาลแต่สังเกตนะครับมันจะไม่อิ่มที่หัวใจแต่เวลาท่านได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใจบารักัตและความอิ่มในใจท่านแล้ววันที่ท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์มีอยู่จริงๆแล้ววันนั้นแหละครับพี่น้องคือการตอบแทนที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระองค์จะให้พักผ่อนได้แล้วเหนื่อยนานแล้วดุนยาเจ้าพักเจ้าไม่มีโอกาสได้พักเลยเจ้าได้เหนื่อยได้เหน็ดเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เหนื่อยฟรีหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์จะตอบแทนแน่นอนและขออัลลอฮ์รับอามานของเราและท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าประมาทท้ายสุดจริงๆพี่น้องซาลัฟท่านหนึ่งอัตตอบินรอบะเป็นอุลามะแต่เป็นนักค้าขายด้วยขายผ้าเป็นนักวิชาการแล้วทำงานด้วยขายผ้านะอัตตอบินรอบะวันนั้นเลือกผ้าที่สวยที่สุดที่ท่านมีเอาไปขายที่ตลาดนะเราดูโต๊ะครูขายผ้านะเราดูอาจารย์ทำงานนี่คือแนวทางซาลัฟอัตโต้จะกินเงินที่ทำงานได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนี่คือนิสัยของซาลัฟฟุสซอลเลห์อัตโต้เอาผ้าไปขายพี่น้องเมื่อเลือกผ้าไปที่ร้านคนซื้อบอกว่าดูนะโอ้ไม่ได้ท่านดูนะขนาดอัลเลมนะแต่เรื่องค้าขายคือเรื่องไม่ได้อัตโต้ผ้านี่มีตำหนิดูนะผ้านี่มีตำหนินะอัตโต้แต่เวลาในมัสยิดอัตโต้ยิ่งใหญ่มากนะครับในมัจลิสแต่เวลาในสนามการค้าคนมีประสบการณ์มากกว่าท่านอัตโต้ก็มีในเรื่องการค้าผ้านี่มีตำหนินะอัตโต้ท่านอัตโต้รู้สึกว่าฉันเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคนพ่อค้ามีประสบการณ์กว่านี่มีตำหนิท่านลองดูสิตรงนี้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 อัตโต้คำแบบนี้เลยพี่น้องร้องไห้สะอื้นเลยร้องไห้พ่อค้าตกใจบาโต้อัตโต้ฉันจะซื้อเองไม่เป็นไรท่านอยากได้เท่าไหร่ฉันจะให้เลยท่านพี่น้องเห็นอุลามาร้องไห้โดนตำหนิเรื่องผ้านี่มีตำหนิร้องไห้เลยพี่น้องบาโต้ฉันจะซื้อท่านไม่เป็นไรไปเลยตำหนิก็ได้จะเอาเท่าไหร่ฉันจะให้เลยท่านอัตโต้รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้ร้องไห้เรื่องผ้าฉันคิดอยู่ว่าฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ฉันคิดว่าดีมานำเสนอต่อท่านท่านรู้ดีมากกว่าฉันท่านยังหาข้อบกพร่องได้ว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าวันหนึ่งที่ฉันไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ฉันคิดว่าอามานฉันสมบูรณ์แล้วฉันกลัวว่าพระองค์จะบอกฉันว่ามันไม่สมบูรณ์ตรงนั้นตรงนี้อัตตอจึงร้องไห้ออกมาพี่น้องนั่นอัสลาฟุสซอเลยังไม่มั่นใจในอามานตัวเองฉะนั้นวันนี้เราพี่น้องขอดุอาเถอะครับขออัลลอฮ์เมตตาขออัลลอฮ์พยาโทษและขอให้เราได้อยู่ชีวิตและตายบนการสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราได้พักผ่อนตลอดกาลในอาลัมบารซักและในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ของพระองค์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซักมุลลอฮ์ไคร่อนมากสิ่งใดผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนเจ้าของบาลาแห่งนี้ด้วยบาลาซอหรือบาแลนะบอกเจ้าของบาลานี่ยุ่งเลยนะที่มุศอลลาละหมาดนี้ด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านและก็ทีมงานถ่ายทำ
ทุกช่องเลยนะครับขอเราตอบแทนทุกๆคนอิลัลลิกอฟิลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ของพระองค์อามีนตลอดกาลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์